ตัวแรกนะครับ S นะครับก็คือซอฟต์แวร์นะครับก็จะความเสี่ยงก็คือไม่มีใบขับขี่นะครับผมแล้วก็ไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับวิธีการแก้ก็คือกรณีที่ไม่มีใบขับขี่เลยนะครับก็คือห้ามขับเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นผู้โดยสารแทนนะครับแล้วก็ต้องสวมหมวกนิรภัยด้วยนะครับแล้วก็ตัวที่สองนะครับก็คือฮาร์ดแวร์นะครับตัวนี้นะครับสภาพรถมีสภาพเก่านะครับแล้วก็ยางเก่าด้วยนะครับนี้เราต้องมีการตรวจสอบสภาพรถก่อนเดินทางนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอุปกรณ์ที่จะต้องเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนก่อนนะครับผมแล้วก็ตัว E นะครับ Environment นะครับก็คือสภาพถนนนะครับมีสภาพที่ถนนเปียกแล้วก็รถบรรทุกมีจำนวนมากนะครับผมก็จะต้องขับช้าๆอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็ไม่เข้าใกล้กับเวลาจอดรถนะครับเราก็จะเลี่ยงจุดอับของรถบรรทุกนะครับแล้วก็ตัว L นะครับตัวแรกนะครับก็คือเด็กยังไม่ถึงเกณฑ์นะครับทำใบขับขี่นะครับเพราะนั้นก็จะต้องไม่ขับเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนออเทอร์เพอร์เซ่นนะครับก็จะเป็นพวกคนขับรถบรรทุกนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังสภาพแวดล้อมโดยรอบข้างด้วยครับผมตัวแรกนะครับ S นะครับก็คือซอฟต์แวร์นะครับก็จะความเสี่ยงก็คือไม่มีใบขับขี่นะครับผมแล้วก็ไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับวิธีการแก้ก็คือกรณีที่ไม่มีใบขับขี่เลยนะครับก็คือห้ามขับเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นผู้โดยสารแทนนะครับแล้วก็ต้องสวมหมวกนิรภัยด้วยนะครับแล้วก็ตัวที่สองนะครับก็คือฮาร์ดแวร์นะครับตัวนี้นะครับสภาพรถมีสภาพเก่านะครับแล้วก็ยางเก่าด้วยนะครับนี้เราต้องมีการตรวจสอบสภาพรถก่อนเดินทางนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอุปกรณ์ที่จะต้องเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนก่อนนะครับผมแล้วก็ตัว E นะครับ Environment นะครับก็คือสภาพถนนนะครับมีสภาพที่ถนนเปียกแล้วก็รถบรรทุกมีจำนวนมากนะครับผมก็จะต้องขับช้าๆอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็ไม่เข้าใกล้กับเวลาจอดรถนะครับเราก็จะเลี่ยงจุดอับของรถบรรทุกนะครับแล้วก็ตัว L นะครับตัวแรกนะครับก็คือเด็กยังไม่ถึงเกณฑ์นะครับทำใบขับขี่นะครับเพราะนั้นก็จะต้องไม่ขับเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนออเทอร์เพอร์เซ่นนะครับก็จะเป็นพวกคนขับรถบรรทุกนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังสภาพแวดล้อมโดยรอบข้างด้วยครับผม3 4 ตั้งสติตรวจสอบรถสวมหมวกนิรภัยเรียกรถใหญ่ขับขี่ปลอดภัยโอเคโอเคโอเคสวัสดีค่ะกลุ่ม2อำเภอเมืองนะคะโจทย์นะคะเด็กชายนักรบกำลังขับรถจักรยานยนต์รถไม่มีกระจกมองหลังบนถนน4เลนและมีทางแยกหลายแห่งรถส่วนใหญ่วิ่งด้วยความเร็วสูงเด็กชายนักรบมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะคะจากการเชลโมเดลนะคะวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงนะคะ S ก็คือไม่มีใบขับขี่นะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นเด็กนะคะอายุไม่ถึง15ปีนะคะแล้วก็รถที่ร่วมถนนนะคะมีการขับรถเร็วนะคะตัว S นะคะตัว H นะคะอะไรนะคะฮาร์ดแวร์ใช่ไหมคะฮาร์ดแวร์นะคะรถไม่มีกระจกมองหลังนะคะE นะคะสิ่งแวดล้อมก็คือเนื่องจากว่าทางแยกนะคะมีหลายแห่งนะคะแล้วก็เป็นถนน4เลนนะคะ L นะคะตัวบุคคลเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะค่ะก็วุฒิภาวะในการตัดสินใจนี่อาจจะไม่ดีพอนะคะแล้วก็ L อีกตัวนึงก็คือคนร่วมทางนะคะรถส่วนใหญ่ก็คือวิ่งเร็ววิ่งด้วยความเร็วค่ะการจัดการความเสี่ยงนะคะในส่วนของ S นะคะก็คืออบรมให้ความรู้ในการใช้รถใช้ถนนนะคะเรื่องกฎจราจรนะคะเนื่องจากว่าเด็กเขายังไม่สามารถทำใบขับขี่ได้นะคะในส่วนของฮาร์ดแวร์นะคะก็การจัดการความเสี่ยงก็คื
มีการตรวจสภาพรถก่อนขับขี่นะคะแล้วก็ซ่อมแซมรถให้พร้อมใช้งานตลอดเวลานะคะไม่ปรับแต่งรถนะคะแล้วก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะการจัดการความเสี่ยงก็คือให้มีป้ายจราจรนะคะแล้วก็มีสัญญาณไฟจราจรค่ะแล้วก็ในส่วนของแอลตัวเราเองนะคะเนื่องจากเด็กนะคะก็ให้ขับขี่ช้าๆนะคะแล้วก็มีการสังเกตผู้อื่นนะคะในขณะขับขี่รถนะคะประเมินความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจนะคะแล้วก็ในส่วนของคนร่วมทางนะคะก็ให้มีการขับรถช้าๆนะคะแล้วก็ชิดซ้ายนะคะค่ะในส่วนของสโลแกนนะคะของอำเภอเมืองนะคะคนพร้อมคนพร้อมคนพร้อมรถพร้อมรถพร้อมรถพร้อมถนนพร้อมถนนพร้อมถนนพร้อมปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยโอเคโอเคโอเคกลุ่มที่3นะครับกลุ่มของคณะครูนะครับได้สถานการณ์นี่ก็คือนายสมชายอายุ17ปีนะครับก็จะเห็นว่า17ปีนะครับเดินไปเที่ยวงานประจำปีตลอดเดี๋ยวนะเดินไปเที่ยวงานประจำปีเดินทางเดินทางไปเที่ยวงานประจำปีตอนกลางคืนครับโดยขับรถจักรยานยนต์บนถนนทางหลวง6เลนระยะ20กิโลเมตรไฟท้ายรถขาดไฟหน้าไม่สว่างและเพื่อนเป็นคนขับรถดื่มสุรานายสมชายมีความเสี่ยงอะไรบ้างจะแก้ไขความเสี่ยงอย่างไรนะครับก็เบื้องต้นนะครับมองโลกในแง่ดีนะครับอย่างแรกเลยสมชายอายุ17น่าจะทำใบขับขี่แล้วนะครับผมขับรถจักรยานยนต์นะครับแต่จะเป็นเพื่อนที่เมาขับนะครับขออนุญาตวิเคราะห์ตามเชลโมเดลดังนี้ครับ 1. ซอฟต์แวร์ครับจะเห็นว่าเพื่อนเนี่ยดื่มสุรานะครับขับรถนะครับการจัดการความเสี่ยงนะครับเราก็ต้องขับแทนเพื่อนนะครับโดยเราคิดว่าเรามีใบขับขี่นะครับเพราะเขาไม่บอกว่าเราเมานะครับแต่เราไปเป็นเพื่อนครับฮาร์ดแวร์ครับไฟท้ายรถขาดไฟหน้าไม่สว่างครับก็คือตัวรถจักรยานยนต์นะครับต่อมาครับวิธีการแก้นะครับเราก็ควรตรวจสภาพรถก่อนเดินทางนะครับหรือใจอยากไปแล้วนะครับก็ควรสวมเสื้อสีสว่างนะครับถ้ารถไม่ดีนะครับต่อมาครับสภาพแวดล้อม environment ครับก็คือมันกลางคืนครับมันมืดนะครับมันไม่สว่างแม้มันจะเป็น6เลนนะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็น6เลนเก่าหรือ6เลนใหม่นะครับถ้า6เลนทำใหม่ไฟก็จะสว่างนะครับแต่ถ้า6เลนเก่ามันก็จะมืดนะครับซึ่งถนน6เลนไม่มีใครน่าจะขับประมาณ30นะครับส่วนใหญ่วิ่งต่ำๆก็ประมาณ120ขึ้นนะครับการแก้นะครับก็คือเราก็ควรขับช้าๆนะครับชิดซ้ายนะครับแล้วก็ควรนี่แหละครับสวมเสื้อสว่างๆนะครับเสื้อสีขาวนะครับแต่อย่าให้มันออกสีสันเกินเดี๋ยวมีปัญหาในงานนะครับผมต่อมานะครับตัวเรานะครับก็คือไลฟ์แวร์ของเรานะครับก็คือขีดจำกัดการมองเห็นนะครับแน่นอนว่าเราอาจจะไม่ได้เมานะครับแอลกอฮอล์อาจจะไม่เกิน50มิลลิกรัมใช่ไหมครับอาจจะขี่ได้นะครับขับขี่ได้แต่ว่ามันก็มืดนะครับวิสัยทัศน์อะไรต่างๆนะครับบวกกับเพื่อนที่เมาเขาอาจจะหยอกเล่นเอวเรานะครับก็ต้องมีสตินิดนึงนะครับขับช้าๆนะครับต่อมานะครับคนร่วมทางหรือคู่ขอโทษทีเป็นคู่กรณีไปเลยนะครับคู่กรณีคือแน่นอนว่ารถ6เลนเนี่ยครับเราชิดซ้ายนะครับเลนซ้ายเนี่ยเหมือนถูกจองด้วยรถบรรทุกนะครับมองไม่เห็นไฟท้ายเรานะครับนั่นมันอันตรายมากนะครับแล้วก็เหมือนที่คลิปภาพที่เห็นนะครับรถบรรทุกเขาจะมองไม่เห็นจักรยานอะไรอย่างนี้ก็จะเหมือนกับเรานะครับฉะนั้นคนที่ขับรถบรรทุกนะครับก็ควรขับช้าๆแล้วก็สังเกตถนนดีๆครับต่อไปก็เป็นท่านะครับกลุ่มคำสก้านะครับได้สถานการณ์ที่4นะครับก็คือนายบัญชาและเพื่อนอายุ16ปีนะครับรวมตัวกัน4คนเพื่อที่จะไปทำรายงานที่บ้านเพื่อนแต่มีรถจักรยานยนต์คันเดียวนะครับระยะทางการเดินทาง15กิโลเมตรถนนแคบไม่มีหลายทางนะครับนายบัญชาและเพื่อนมีความเสี่ยงอะไรบ้างและจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับสำหรับกลุ่มคำสก้านะครับเราวิเคราะห์ความและประเมินความเสี่ยงนะครับตามเชลโมเดลนะครับS นะครับก็คือตามกฎหมายแล้วจักรยานยนต์เขาห้ามซ้อนเกิน4คนนะครับโอ้ซ้อนเกิน2คนนะครับนี่จะซ้อน4เนาะซ้อนเกิน2นะครับแล้วก็น่าจะไม่มีใบอนุญาตขับขี่นะครับแล้วก็ถ้าไปทั้ง4คนคงไม่มีหมวกนิรภัยทุกคนนะครับฮาร์ดแวร์นะครับรถไม่มีกระจกมองหลังนะครับล้อเล็กแต่งซิ่งอยู่แล้วเนาะวัยรุ่นนะครับไม่มีไฟท้ายนะครับเบรก
เบรกหลังไม่มีนะครับเพราะว่าถอดเบรกออกนะครับระยะทาง environment นะครับระยะทางนี้ไกล15กิโลเมตรแถมแคบไม่มีไหลทางถ้าไปช่วงเย็นตอนกลางคืนไฟแสงสว่างก็ไม่เพียงพอนะครับ L1 นะครับไลท์แวร์ของคนขับขี่นะครับไม่ผ่านการอบรมขับขี่ปลอดภัยคึกขนองนะครับความสามารถในการควบคุมรถประสบการณ์ก็ยังน้อยนะครับมองไม่เห็นแล้วก็ไม่มีทักษะการมองซ้ายมองขวานะครับ Lightware Other Person นะที่เกี่ยวข้องก็จะมีทั้งผู้สูงอายุที่ขับขี่ร่วมทางนะครับเด็กวิ่งเล่นหน้าบ้านนะครับคนเลี้ยงวัวนะครับสุนัขตัดหน้ารถอีแต๊กรถซาเล้งรถพ่วงนะครับสำหรับการจัดการนะครับซอฟต์แวร์นะครับก็ต้องอันดับแรกเลยคือต้องจัดหายานพาหนะเพิ่มนะครับแล้วก็ไปอบรมไปขับขี่นะครับสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่ทุกครั้งนะครับฮาร์ดแวร์ตัวสภาพทำพรบ.ต่อภาษีนะครับก็คือจะครบเลยอุปกรณ์ส่วนควบนะครับ environment นะครับการตระหนักรู้สถานการณ์แล้วก็การวางแผนก่อนการเดินทางนะครับว่าเมื่อเราไปที่แคบถนนแคบต้องทำยังไงนะครับไลท์แวร์นะครับเมื่อคนยังคึกขนองก็ต้องควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะครับให้ผู้ปกครองไปส่งนะครับแล้วก็ฝึกทักษะการขับขี่ปลอดภัยฝึกทักษะคิดและก็การประเมินความเสี่ยงนะครับไลท์แวร์ออเทอร์เพอร์เซนต์ก็คือต้องให้ชุมชนรับรู้ร่วมกันนะครับว่าไม่ควรให้เด็กหรือให้ผู้สูงอายุขับรถขึ้นบนถนนบ่อยๆครับครับคำประกาศพร้อม3 4หมวกพร้อมสายรัดคางพร้อมคนพร้อมรถพร้อมไม่ซ้อน4ไม่ซ้อน4ไม่ซ้อน4โอเคโอเคโอเคขอบคุณครับ